เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าทำไมการถ่ายภาพจากสลิปเครื่องของ Video Phone ถึงได้ถูกยกเป็นจุดแข็งนักว่าเร็วและง่ายมากกว่าออสอื่นๆโดยที่ไม่มีใครเทียบได้เพราะจริงๆแล้ว Windows Phone นั้นถ้าอยู่ในสภาพสลิปและมีการกดปุ่มคาเมราตัวเครื่องจะถูกปลดล็อกแล้วก็เข้าสู่คาเมราทันทีเลยถ้าเกิดมีการถ่ายภาพก็สามารถแตะที่หน้าจอได้ทันทีเครื่องก็สามารถโฟกัสและถ่ายได้เลยโดยไม่ต้องมาพึ่งปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเมื่อถ่ายภาพไปแล้วแค่กดสไลด์เข้ามานิดนึงมาดูภาพที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่กดเมนูอีกหนึ่งทีจะสามารถแชร์ขึ้นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ล็อกไว้ได้เลยทันทีอย่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มแชร์ขึ้น Facebook แค่กดแท็บเพียงครั้งเดียวก็จะขึ้นให้กรอกเท็กซ์ที่เราต้องการเข้ามาแล้วกดปุ่มอัปโหลดได้ทันทีหรือจะแท็กเพื่อนแท็กคนอื่นที่เรารู้จักก็ได้ดังนั้นในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาการถ่ายภาพจับโฟกัสได้ง่ายมันสามารถเสร็จได้ภายในเวลาแค่5วิเท่านั้นเองนึกออกใช่ไหมครับว่าแค่กดปุ่ม power ของกล้องกดปุ่มคาเมราขึ้นมาก็สามารถเวกเครื่องมาถ่ายรูปได้แล้วแต่หน้าจอก็ถ่ายได้เลยจับโฟกัสก็ง่ายสไลด์แชร์ก็ง่ายอีกอย่างปุ่มแชร์นี้เราสามารถเซตอัพได้ด้วยเป็นแชร์บน Facebook แชร์บน Twitter หรือแชร์ผ่าน Skype ดังนั้นฟีเจอร์นี้จึงเป็นจุดสำคัญที่คนถึงยกเข้ามาโม้กันว่า Windows Phone ทำส่วนนี้ได้เร็วและง่าย พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมเขามันเร็ว